คุณนพรัตน์เรื่องของปัญหาที่ดินโฉนดทับซ้อนนะครับแล้วก็ศาลตัดสินเพิกถอนแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนพรัตน์ครับผมสวัสดีครับครับมีปัญหาเรื่องที่ดินโฉนดทับซ้อนครับเป็นยังไงมีปัญหายังไงตั้งคำถามเลยครับครับผมจะถามอาจารย์คือเขาเพิกถอนตั้งแต่ปี47ครับผมครับครับครับแต่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคุณนพรัตน์ครับผมคำว่าเพิกถอนหมายความว่าไงคุณฟ้องเพิกถอนโฉนดหรือเขาฟ้องคุณหรือยังไงครับผมฟ้องเขาครับผมฟ้องเขาให้มันเป็นโฉนดทับซ้อนนะครับผมโฉนดทับซ้อนใครทับใครคุณทับเขาเขาทับคุณเขาทับผมครับแล้วคุณฟ้องใครฟ้องที่เขามาทับครับผมฟ้องคนที่มาทับแล้วศาลตัดสินว่าไงครับผมศาลบอกว่าเป็นหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดครับผมว่าเพิกถอนโฉนดที่ดินเป็นบางส่วนนะครับของแปลงนั้นนะครับผมเพิกถอนบางส่วนทีนี้ถ้าเพิกถอนบางส่วนก็ให้ที่ดินก็มารังวัดใหม่ไหมครับผมไปยื่นแล้วครับไปถามที่ดินเขาบอกยังทำอะไรไม่ได้ครับผมเพิกถอนมาตั้งแต่ปี47นะอาจารย์แล้วตั้งแต่ปี47ศาลตัดสินว่าเขาล้ำที่คุณเข้ามาบางส่วนนะแล้วก็ศาลตัดสินให้คุณชนะให้เขาเพิกถอนที่เขามาล้ำมาแล้วตอนนี้ในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาออกไปแล้วยังหรือเขายังครอบครองที่อยู่นั้นอยู่ก็ครอบครองอยู่ครับผมยังครอบครองต่อเนื่องไม่ใช่ครับที่เพิกถอนออกมานี่คือผมทำกินอยู่แล้วครับผมแต่ว่าโฉนดเขาล้ำมาแต่ว่าในพฤติกรรมจริงในพฤติกรรมจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาอย่างนั้นใช่ไหมโฉนดมันทับซ้อนกันใช่ไหมใช่ครับเป็นเรื่องโฉนดทับซ้อนคนไอ้พื้นที่คนไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอะไรทั้งสิ้นอ่ะนะครับผมศาลตัดสินแล้วให้ที่ก็แสดงว่าคุณฟ้องที่ดินหรือฟ้องคู่กรณีอ่ะฟ้องคู่กรณีครับผมโอเคครับฟังอาจารย์ครับเชิญครับครับผมฟังเหมือนพี่เขาถามว่าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็คือโฉนดของคุณพี่เองเนี่ยในเมื่อตัวโฉนดคุณพี่ยังได้พื้นที่เต็มโฉนดอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่ถนอมในมุมที่เราฟังอยู่นะแต่ในส่วนของเขาที่ได้ซ้ำสินะครับในส่วนโฉนดของเขาที่ได้ซ้ำที่จะต้องไปเอาพื้นที่ที่ล้ำของพี่เขามาสมมติว่ามันพื้นที่หนึ่งไร่สามงานและสามงานเนี่ยมันล้ำโฉนดแปลงของเขาสิครับที่จะต้องเอาโฉนดนั้นไปถอนสามงานที่ล้ำออกมาของคุณพี่ต้องติดขัดอะไรนะครับวันนี้เพราะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมคืออย่างนี้นะครับอาจารย์คือเขาเพิกถอนไปแล้วครับแต่ทีนี้ผมจะขอออกโฉนดใหม่ทางที่ดินบอกว่ามันออกไม่ได้ครับผมของคุณพี่ทำไมต้องออกโฉนดใหม่ครับในเมื่อโฉนดคุณพี่ไม่ได้มีใครมาทับอะไรแล้วเขาเพิกถอนไปเลยครับเพิกถอนเป็นบางส่วนนะครับทั้งหมดมัน26ไร่ครับผมที่ผมฟ้องที่ว่ามันทับซ้อนผมนี่ประมาณ15ไร่ครับผมคุณพี่มีที่ดินกี่ไร่ครับโฉนดคุณพี่ครับโฉนดใบเดิมมี26ไร่ครับผมครับแล้วตอนนั้นเขามาทับฟ้องคุณพี่กี่ไร่ครับ15ไร่ครับแล้วศาลพิพากษาว่า15ไร่ที่เขาทับนี่เกินใช่ไหมครับให้เขาไปเพิกถอนโฉนดของเขาออกไปให้เพิกถอนไป15ไร่ครับผมให้เพิกถอนของคุณพี่ใช่ไหมครับครับผมตกลงคุณพี่แพ้ชนะเนี่ยผมงงแล้วเนี่ยชนะครับผมชนะคือเขาเพิกถอนแต่ทีนี้เป็นเพิกถอนเป็นบางส่วนที่เป็นส่วนที่เข้ามาทับซ้อนผม15ไร่นะครับผมแสดงว่าโฉนดคุณพี่เนี่ยถูกโฉนดคนนู้นกินไป15ไร่ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับผมใช่ครับก็แสดงว่าคุณพี่แพ้คดีนะครับไม่ได้ชนะคดีแล้วคุณพี่จะขอออกโฉนดใหม่ที่เหลือใช่ไหมครับยอมแพ้คดีใช่ไหมครับที่ผมฟ้องเพิกถอนไปนะครับผมงงไม่จบครับพี่ท่านฟังแล้วงงคุณนพรัตน์อย่างนี้นะครับอาจารย์คืออย่างนี้นะครับอาจารย์คดีมันแบบว่าไอ้ผมไปฟ้องตอนแรกมันคือผมโฉนดนะครับผมมันมีทั้งหมด26ไร่นะครับครับแต่ทีนี้มันมาทับซ้อนผมเนี่ย15ไร่ครับผมโอเคครับก็ฟ้องที่ศาลไปเพิกถอนไปแล้วปัญหาว่าเป็นบางส่วนการปัญหา15ไร่ครับผมปัญหาแล้วที่ข้างเคียงนั้นเขามีที่ของเขากี่ไร่อ่ะ
ก็ยังเท่าที่เหลือจากผมนะครับไม่เข้าใจพี่ท่านที่เหลือจาก15ไร่นี้นะครับผมแต่ทีนี้พอเพิกถอนไปแล้วนะครับศาลมีคำสั่งเพิกถอนไปแล้วแต่ทีนี้ผมไปยื่นที่ที่ดินเขาบอกว่าผมยื่นมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็หลายครั้งด้วยแต่ล่าสุดที่ผมไปถามปี56นี่นะครับที่ดินตอบว่ายังทำอะไรไม่ได้ผมถามแค่นี้ก่อนว่าถ้างั้นทั้งหมดเนี่ยคุณที่ดิน26ไร่นี่คุณก็ยังครอบครองอยู่ทั้ง26ไร่ใช่ไหมไม่ใช่ผมครอบครองเขาครับผมตอนนี้ที่ของคุณทั้งหมด26ไร่เนี่ยผมฟ้องเพิกถอน15ไร่ครับผมที่เขาทับมาแต่ว่าเนี่ยตอนนี้คุณครอบครองอยู่ทั้ง26ในปัจจุบันเนี่ยไม่ครับผมก็ทำกินเฉพาะ15ไร่ครับผมเอาแล้วงงแล้วครับเอาคุณนพรัตน์ส่งไปอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เขาช่วยดูให้ไปเสียวันนี้เลยไหมเนี่ยอยู่อำเภออะไรโอ้วันนี้ผมกำลังมาเลือกตั้งที่อุดรครับผมเดินทางมาโอเคได้ครับโอเคเสาร์หน้าก็ได้พี่เสาร์หน้าก็ได้ไปเสาร์หน้าก็ได้นะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เอาคำพิพากษาไปให้ท่านดูนะเดี๋ยวท่านดูเสร็จปั๊บเดียวท่านก็ถึงบางอ้อเองอ่ะถึงตอนนั้นก็จะได้เขาจะได้ถามทางที่ดินให้ว่ามันยังไงนะครับเอางั้นดีกว่านะเดี๋ยวเราไม่ได้เห็นคำพิพากษาไม่ได้ข้อเท็จจริงเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนนะครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับ